เกิดทันไหมพี่ปุ๋ยกันชัยคะรู้จักภาษาไทยไหมรู้จักนางงามจักรวาลไหมพี่ปุ๋ยเป็นนางสาวไทยแล้วก็ไปยิ่งกว่านางสาวไทยอ่ะแล้วแถมตัวลูกตอนนี้เป็นชื่อว่านางไทยนางเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพชื่ออะไรคะโจแอนค่ะ So you speak English? Yes. And what is your name again? My name is Joanne. And how old? I'm 11 years old. 11 years old. So do you like school or do you love school? Like all of you like school? Very good. I think you're a good student. Are you a good student? Yes. So good. Keep up the good work. Okay. Very good. What's your favorite subject?Math. Oh, very smart. Okay, I give you a hug for that. Very, very smart.ครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือน้องๆรู้สึกว่าเป็นความฝันที่ได้เป็นจริงทุกครั้งที่ปุ๋ยกลับเมืองไทยปุ๋ยก็อยากมาเยี่ยมน้องๆมาเห็นโรงเรียนที่ประเทศไทยว่าเป็นยังไงแล้วมีวิธียังไงที่ Angel Swings จะเข้ามาร่วมกับคุณครูและอาจารย์และกรรมการที่จะเสริมความช่วยเหลือให้เขาค่ะอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ปุ๋ยรักเด็กช่วยเหลือเด็กตั้งแต่วันแรกที่ประกวดนางสาวไทยเมื่อปี31จนปัจจุบันเป็น20ปีแล้วก็ความน่ารักของเด็กใครจะไม่ประทับใจและไม่รักแล้วเขาเป็น they're so helpless ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเขาอนาคตเราจะไม่มีWe're not going to have the opportunities. แต่จะไม่มีโอกาสที่ดีและปุ๋ยก็เป็นห่วงเขายิ่งเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ปุ๋ยก็พยายามที่จะให้กำลังใจให้ก็รู้ว่าอย่างน้อยเขามีพี่คนหนึ่งที่เป็นห่วงเขาและปุ๋ยก็จะพยายามให้พี่ๆน้องๆที่เมืองไทยอย่าลืมพยายามอย่าให้เราเขาเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะมาดูแลอนาคตของประเทศชาติอนาคตก็เริ่มจากน้องๆของประเทศของเราค่ะพอดีนั้นปุ๋ยก็พยายามที่จะช่วยให้เต็มที่ค่ะถือว่าเป็นการทำตามสัญญาไหมคะเพราะว่าเคยประกาศมาตั้งแต่ได้มงกุฎนางสาวไทยจนได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สเป็นความสัญญาที่ปุ๋ยให้กับตัวเองไม่ได้เป็นความสัญญาที่ปุ๋ยต้องเป็นต้องบังคับไม่ต้องมีใครมาบังคับปุ๋ยทำปุ๋ยทำเพื่อความสุขของปุ๋ยเองทุกครั้งที่ปุ๋ยได้มาคุยกับน้องก็เห็นเขาอยู่ดีให้เขาเห็นเขามีอนาคตที่ดีก็ยิ่งทำให้ปุ๋ยมีแรงใจที่จะทำเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทุกปีที่ปุ๋ยมาเมืองไทยปุ๋ยก็
รู้สึกว่าปุ๋ยยังทำไม่เต็มที่ก็พยายามจะหาโอกาสที่จะช่วยเขาก็ถึงว่าตอนนี้ปุ๋ยเน้นเป็นการศึกษาเพราะการศึกษานี่จะช่วยให้น้องๆมีอนาคตที่จะดีที่สุดและกว้างที่สุดวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มน้องๆแล้วทำให้เราอยากขับเคลื่อนไปต่อยังไงบ้างครับพี่ปุ๋ยก็รู้สึกตอนแรกปุ๋ยก็รู้สึกว่าคิดถึงลูกตัวเองเพราะคือครั้งนี้ลูกไม่ได้มาด้วยเขาก็ติดเรียนแต่ก็เห็นความยิ้มของน้องก็ทำให้พี่ปุ๋ยแบบรื่นใจและสบายใจและประทับใจและอยากยิ่งอยากจะให้พี่กลับมาเยี่ยมเขาเร็วๆพี่เลือกยังไงอะคะในการที่แบบเลือกโรงเรียนนี้หรือเลือกที่จะช่วยทุกครั้งที่ปุ๋ยมาปุ๋ยก็เก็บข้อมูลก็ปุ๋ยก็สังเกตว่าโรงเรียนไหนที่มีอาจารย์ที่จะเป็นห่วงเขาและเขามีแผนยังไงเพราะเรามีไอเดียที่ดีแต่ถ้าเราไม่มีแพลนที่จะทำความคิดอันนั้นเป็นจริงแล้วก็ปุ๋ยก็จะให้เวลาเขาแต่ถ้าปุ๋ยเห็นว่าเขาพร้อมเขามีไอเดียที่ดีและทุกอย่างพร้อมที่จะให้ปุ๋ยเข้ามาช่วยก็อันนี้จะง่ายที่สุดเพราะปุ๋ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยก็เพราะฉะนั้นเวลาก็น้อยก็ปุ๋ยก็ค่อยๆให้กรรมการที่ปุ๋ยตั้งไว้ที่เมืองไทยให้ก็เก็บข้อมูลให้แล้วก็ปุ๋ยก็พยายามที่จะให้กำลังใจเขาแล้วก็ถ้าเหมาะที่ปุ๋ยจะมาเข้ามาสนับสนุนปุ๋ยก็จะทำทันทีก็มีหลายโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือวันนี้ปุ๋ยเลือกเป็น2ที่เพราะว่าเวลาก็น้อยแล้วก็โรงเรียนก็ถ้าอยู่ไกลเที่ยวนี้พี่ปุ๋ยไปไม่ถึงแต่เที่ยวหน้าในสิงหาพี่ปุ๋ยจะกลับมาใหม่แล้วก็มีอีก3ที่พี่ปุ๋ยจะรับปากแล้วว่าจะเข้าไปช่วยมีที่หนึ่งที่เชียงรายแล้วก็อีก2ที่ที่กรุงเทพค่ะอย่างความคาดหวังนะคะพอเรามอบทั้งหนังสือแล้วก็มอบทั้งคอมพิวเตอร์พี่ปุ๋ยคาดหวังยังไงถ้าเราใช้ประโยชน์ยังไงคะสำหรับที่ให้เกิดประโยชน์กับน้องๆให้น้องได้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะต่อว่าเขาจะพัฒนาเขาบ้างง่ายๆอยากจะให้น้องมีกำลังใจถ้าเราเขามีกำลังใจที่จะเรียนเขามีhope ที่จะมีอนาคตที่ดีสิ่งนี้พี่ปุ๋ยทำให้เขาได้ค่ะไม่ว่าปุ๋ยจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่อเมริกายังน้อยปุ๋ยก็ให้กำลังใจเขาได้และให้เขารู้ว่ายังไงทุกคนพี่ปุ๋ยกับคุณครูพ่อแม่ทุกคนเขาหวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีค่ะพี่ปุ๋ยอีกเรื่องนึงครับในจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยมาในฐานะนางงามในคณะกรรมการเป็นไงบ้างครับโอ้หนักใจมากเมื่อวานทุกคนเขาเก่งแล้วก็สวยแล้วก็มีความสามารถก็โอ้วันสุดท้ายจะหนักใจจริงๆมีกดดันไหมเพราะเราเป็นคนไทยด้วยอันนี้ปุ๋ยพูดไม่ได้ทางกรรมการก็บอกว่าห้ามพูดถึงเราต้องเก็บไว้ก่อนแต่ยังไงแล้วก็ให้กำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะจริงๆจากที่ไทยด้วยค่ะก็ถึงว่าพี่ปุ๋ยต้องมาให้ได้เพราะเราเป็นโฮสต์ของกองประกวดแล้วก็ปุ๋ยอยากได้เขาขอให้ปุ๋ยมาสนับสนุนแล้วก็ปุ๋ยปฏิเสธไม่ได้หมายว่าลูกจะอยู่อเมริกาก็ปุ๋ยก็ต้องขอลูกมาเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยกับน้องในสายตาพี่ปุ๋ยอะค่ะมิถุนายนต้องเป็นยังไงอะคะเอ็มพาวเวอร์วูแมนในปีนี้ค่ะปีนี้ทุกคนเขาเก่งมากเขามีความคิดที่กว้างกว่าสมัยก่อนแล้วก็ทุกคนก็และปุ๋ยสังเกตว่าทีกรุ๊ปอันนี้หมายว่าจะกรุ๊ปอันนี้หนึ่งใหญ่ที่สุด94คนปีนี้ที่ใหญ่ที่สุดแต่ทุกคนเขาสนับสนุนกัน they're very close and very kind and thoughtful and they're just they're good girls very very good girls and they're smart and I'm very excited to see the final night because they're all beautiful but there are some that are very empowered and special so we'll see อย่างงานประกวดครั้งนี้ค่ะหลายๆคนประทับใจนางงามหลายคนประทับใจเหมือนเมืองไทยได้มีโอกาสมาชมจริงๆพี่ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
ติน่างามชอบเมืองไทยโอ้เขาประทับใจมากแต่ละคนปุ๋ยก็ถามเขารู้สึกยังไงที่เขามาเที่ยวเมืองไทยมีแค่สองคนที่เคยมาก่อนทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเที่ยวสิ่งแรกทุกคนต้องชมว่าคนไทยน้ำใจคนไทยเขาบอกเขาไม่เห็นประเทศหนึ่งที่ทุกคนมีน้ำใจอย่างคนไทยแล้วก็สองอาหาร ทุกคนชอบอาหารไทยแล้วก็เขาจะพูดถึงแต่ปุ๋ยก็ถามเขาว่าทริปอันไหนที่ประทับใจเขามากที่สุดเขาจะพูดถึงวัด ตอนเข้าไปในวัดเขาบอกเขาไม่เคยเห็นวัดสวยขนาดนี้แล้วก็ทุกคนเขาประทับใจค่ะพี่ไทยมาแอบถามเคล็ดลับนะคะเนาะตอนสัมภาษณ์เราเป็นคนถามแต่ทุกคนเขาน่ารักก็ตื่นเต้นมีบางคนเขาก็ร้องไห้เขาตื่นเต้นมากเขาพูดเลยร้องไห้ก็ให้กำลังใจเขาค่ะฝากให้กำลังใจกันเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องให้คนถ่ายรู้ว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะให้โลกเห็นว่าอะไรจะเป็นความพิเศษของประเทศไทยก็เราจะมีคนอินเตอร์มากันเยอะก็อยากให้ทุกคนถือว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไม่ใช่นางงามอย่างเดียวทุกคนในประเทศไทยเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็น ambassador ของเมืองไทยก็ it's gonna be a fun time for Thailand soไฟไหม้ก่อนหน้านี้เห็นน่ากลัวมากน่ากลัวแต่ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากที่ถามแต่ตอนนั้นไม่ได้เข้าบ้านเกือบ2เดือนความยังต้องเข้าไปดูแลบ้านโอเคแต่บ้านแต่ละเพื่อนก็อันตรายแต่เราโชคดีว่าบ้านเราไม่มีอะไรแต่ต้องทำความสะอาดเยอะอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นเพราะว่าบ้านเราไม่ได้เป็นไรค่ะกับคนค่าที่ให้ความห่วงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ